โอเคฮะก็วันนี้ผมมีเทคนิคของแมป My Village นะฮะก็เป็นแมปเริ่มต้นสำหรับใครที่รีบปั๊มเลเวลนะฮะปั๊มใบ EXP เนี่ยก็ในแมปนี้จะมีNPC อยู่2ตัวก็คือตัวนี้นะฮะจะสามารถรับเควสได้10รอบนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งจะสามารถรับเควสได้5รอบก็คือเขาจะให้ใบ EXP เนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันประมาณ20กว่าใบก็คือ10รอบเนี่ยได้รอบละ2ก็ได้เท่ากับ20ใบอีกอันนึงก็5รอบเหมือนกันนะฮะแต่ผมจะมีเทคนิคอยู่อย่างนึงก็คือเมื่อเรารับมาแล้วเนี่ยเควสนี้จะเป็นเควสที่เอาไว้ตีก๊อบบินนะฮะซึ่งก๊อบบินเนี่ยถ้าอยู่ตรงหมู่บ้านเนี่ยจะมีเยอะมากตรงนี้ก็พอมีเหมือนกันแต่คือว่ามันจะมีไซส์เควสนะฮะที่อยู่ในแมปเนี่ยจะมีตรงนี้อีกที่นึงซึ่งเดี๋ยวนี้ผมวาร์ปไปเลยนะกันนะฮะก็คือเนี่ยตัวนี้นี่แหละตอนแรกจะไม่มีตัวละคร2ตัวนี้ตัวละคร2ตัวนี้จะอยู่ตรงแถวๆตรงนี้นะฮะก็ให้เราเข้ามาคุยตัวนี้ใช่มั้ยฮะ Healer Lady พอคุยเสร็จปุ๊บมันเควสเนี่ยมันจะให้เราไปตามไอ้2คนนี้มาพอเราไปตาม2คนนี้มาเสร็จปั๊บเราก็วิ่งมาหาตรงนี้แต่ว่าเราเทคนิคมันอยู่ตรงนี้ฮะเราอย่าเพิ่งคืนเควสครับเราให้มันเป็นรูปหมุนๆอย่างนี้เพื่อเราเอาไว้วาร์ปไปกับในการรับเควสของก๊อบบินที่ตีทำได้10รอบอีกตัวหนึ่งทำได้5รอบเนี่ยก็คือเราได้ไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยนะฮะไม่ต้องมากดวิ่งเราก็วาร์ปกลับมาเควสนี้ได้เลยถ้ามันให้คืนเควสนะฮะอย่าเพิ่งคืนเควสเลยเก็บไว้ตรงนั้นเพราะว่าพอเรากดคืนเควสแล้วเดี๋ยวเควสมันก็จะหายแล้วเราเอาไว้วาร์ปนั่นเองนะฮะเนี่ยก็ตีครบไปไหนวะเนี่ยพอผมตีครบเสร็จเห็นไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอันนี้ผมทำไปรอบที่3แล้วอันนี้ทำไปรอบที่3 3 5 3 10เราก็วาร์ปกลับเลยกลับไปคืนเควสแล้วก็รับมาใหม่เนี่ยกลับมาคืนเควสแล้วก็รับมาใหม่พอรับมาใหม่เสร็จปุ๊บเราก็วาร์ปไปที่เควสอันนี้เลยจนกว่าเราจะทำครบทั้งหมดตัวนึง10รอบตัวนึง5รอบครบแล้วเราก็คืนเควสตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็เมื่อเราคืนเควสนะฮะที่ตัวนี้เพราะว่าเราทำอันนั้นครบ10ครั้งแล้วมันก็จะมีบอสให้อีกตัวนึงนะฮะก็เท่ากับว่าจบเควสเนี่ยเราจะได้ใบ EXP เลเวล2เนี่ยประมาณ30ใบนะฮะแล้วก็เลเวล1เนี่ย2ใบก็จะทำให้เพื่อนๆนะฮะที่เลเวลเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณ10กว่าๆเนี่ย12ถึง15อะไรเงี้ยก็จะทำให้เราเลเวลไวขึ้นนะฮะโดยการปั๊มใบ EXP ก็น่าจะขึ้นอยู่ราวๆประมาณไปถ้าจาก12นะก็น่าจะขึ้นไปประมาณ 5-6 เวลอยู่ที่ประมาณ 17-18 ก็จะทำให้เราลงในเหมืองได้เนี่ยสบายนะฮะก็จะเดินตีมอนได้หรือว่าตีบอสสู้บอสได้ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะที่ผมจะใช้ในช่วงเริ่มต้นนะครับ